สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับนมอุบลคนเขียนบัลลังก์นะครับผมทักเวอร์นะครับวันนี้ก็ข้าวคั่วกับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนี่ยครับวันนี้ผมเห็ดยังกินเดี๋ยวจะหั่นปลาแซลมอนละโอ้ยคมขนาดพี่น้องอันนี้ผมชอบพุงมันนะนี่พุงมันนะหนังมันก็ทิ้งครับผมไม่กินกินเชื่อไปทำอย่างอื่นได้นะหนังมันกระดูกก็ตัดทิ้งไปเลยกระดูกอันนี้ก็อร่อยนะครับพุงมันแต่ผมแม่มันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราทานเองเนาะเราทานเองเราก็ไม่ได้ซีเรียสเห็นเขาบอกว่าแซลมอนพุงมันจะอร่อยอยู่ต่างประเทศข้อดีคือของพวกนี้จะสดมากครับสดอร่อยงอนไงโอ้โหอลังการมากเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้มีกระดูกด้วยวะสวยงามครับนี่วางเลยวางเรียงรายเลยอันนี้พุงมันมีกล้างด้วยพุงเขาบอกพุงมันอร่อยพวกนี้ผมก็จะไม่ออกนะเพราะว่าผมทานกินเองผมกินได้อยู่แล้วเราทานเองเนาะเราไม่ได้แบบพิธีพิถันเท่าไหร่นี่พุงมันอร่อยมากเลยเขาบอกเสร็จโจชิมดูเลยสดครับหอมหวานหั่นตามใจชอบชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรเพราะเราทานเองนะครับโอ้โหมันแบบสุดยอดเลยเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมันแบบโอ้โหอลังการมากเลยนี่ตัวมันแทรกเห็นไหมหวานดูมันแทรกนะส่วนท้องนะดูแบบอลังการเลยดูนะนี่ส่วนท้องมันนะนี่แบบมันแบบอลังการมากนะเดี๋ยวผมก็จะทำน้ำส้มตำราดเลยแต่อร่อยครับอร่อยน้ำส้มตำนี่ใช้ได้เลย
ผมไม่ค่อยผมอยากอะไรผมก็ใส่ไปเพราะเราทานเองเนาะเราไม่ได้แบบตามใจปากเราแค่นั้นแหละป้าพี่น้องบึ้งเราโอ้ยมันต้องอร่อยแน่นอนนะครับผมเห็นไหมสุดยอดเลยเนาะดูเนื้อปลาแซลมอนนี่แบบไขมันแทรกซ้อนแบบสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแม่เจ้าทำไมมันเยอะอย่างนี้ดูอือหือมันอร่อยมากเลยโอ้ยเวอร์วังมากอือหือแซ่บแซ่บอืมรสชาติแบบว่าอืมรู้อย่างนี้ทำกินตั้งนานแล้วสดเอาดีกว่าพี่น้องมันได้กินหนามมันนำอร่อยทุกคำเลยอ่ะอร่อยทุกคำลองพี่น้องมึงอร่อยทุกคำจริงดูนี่ความเปรี้ยวของมะนาวสดๆนะตบด้วยไวน์ขาวบ่สิใส่ตะเกียบก็บ่ถึงใจพี่น้องบ่ได้สดน้ำนำแม่เจ้าดูเอาดูอร่อยแบบอร่อยจริงครับดูคัมเลอร์เลยมะนาวสดๆนี่เข้ากันมากเลยครับผมเป็นคนทานเผ็ดไม่เก่งนะอันนี้ก็ถือว่าเผ็ดอยู่
บนนี้ก็ไม่อ้วนครับแซลมอนวันนี้ออกไปเดินกับพี่ชายเดินประมาณ11กิโลกลับมาถึงตอนเที่ยงไม่ได้ทานอะไรเยอะแยะก็มารอใส่ทีเดียวเลยตอนเย็นก็คุ้มเลยพี่น้องเอ้ยดูเมื่อก่อนผมทำงานที่โรงแรมที่เมืองไทยนะผมหั่นแซลมอนให้ลูกค้าผมไม่ค่อยชอบทานแซลมอนเลยแต่มาอยู่นี่นะที่ต่างประเทศข้อดีคือมันจะมีพวกปลาพวกเนื้อพวกอะไรทุกอย่างมันจะสดกว่าคือของเขาจะแบบถึงเวลาคือแบบ 2-3 วันในนั้นคือก่อนจะหมดอายุนี่คือเขาจริงๆไม่หมดอายุหรอกถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราพวกอากาศมันก็หมดนั่นแหละเออแต่ว่าเขาก็เลยก็ครึ่งราคาแต่อันนี้คือของที่ต่างประเทศนี่ได้กินของดีทั้งนั้นเลยครับพวกเนื้อแต่ผมไม่ชอบทานเนื้อผมไม่ทานเนื้อวัวส่วนมากผมจะกินปลาแล้วก็ไก่หมูแค่นั้นน่ะโอ้ยเบิร์ดพี่น้องเบิร์ดตอนแรกว่าสิบเบิร์ดมะนาวคงไม่ไหวแล้วล่ะเปรี้ยวจัดหมดแน่นอนอยู่นี่ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่พวกนี้แซลมอนครับถ้าแลกได้กับส้มตำไก่ย่างวิเชียรนะส้มตำไก่ย่างวิเชียรบ้านเราดีกว่าสำหรับผมนะครับลองกลับไปหาแม่ทีไรส้มตำไก่ย่างวิเชียรบุรีทุกวันเลยเป็นอาหารเที่ยงของผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรด้วยนะครับเด้อหนุ่มบนคนเข้มมาล่ะครับทักเวอร์ครับผม